สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลซาด้าครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลซาด้านะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปดีๆนะเรื่องการแนะนำการขายสินค้าบน Lazada นะครับกับผมพี่เฟนเทลซาด้านะครับผมเป็น Certified Trainer ของ Lazada นะครับแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือนะครับที่ชื่อว่ากลยุทธ์และวิธีขายให้รวยได้จริงที่ Lazada นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับผมใช้เวลาเขียนประมาณ 6-8 เดือนนะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลเนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ 98% นะครับอีก 2% เผื่อไว้ให้เพราะว่าทาง Lazada เนี่ยมีการอัปเดตหลังจากที่ผมนั้นทำการวางจำหน่ายหนังสือออกมาแล้วนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้เนาะนะครับที่ C8 นะครับ BUS ในหรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับคราวนี้กลับมานะครับเรื่องการขายสินค้าบน Lazada วันนี้เนี่ยคลิปที่ผมจะแนะนำในเรื่องวันนี้นะครับจะเป็นคำถามจากทางบ้านนะครับว่าถ้าสมมติว่าอยากมีกำไรเดือนละ6หลักบน Lazada นะครับสามารถทำได้ไหมและต้องใช้งบประมาณหรือว่าต้องวางแผนยังไงเท่าไหร่นะครับผมก็จะแนะนำว่าจะคำนวณให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเราจะขายเดือนให้มีกำไรเดือนละ6หลักเนี่ยนะครับเราจะต้องขายสินค้ากี่ชิ้นประมาณเท่าไหร่แล้วมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับในการจัดการทั้งหลายแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับว่าเราจะสามารถไปถึงตรงนั้นได้ไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับก็ผมจะเริ่มจากให้ดูที่หน้าจอ Lazada นะครับเพราะว่าเราจะมาดูว่าสินค้าแต่ละราคานะครับถ้าเราจะทำการสต็อกสินค้านะครับแล้วก็ทำการนำมาขายเนี่ยต้องขายกี่ชิ้นนะครับมีต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีกำไรเดือนละ6หลักได้นะครับผมให้ดูตัวอย่างละกันนะครับดูตัวอย่างเนาะนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับให้ดูตัวนี้นะครับแว่นตาแมวนี่นะครับแว่นตาแมวนะครับราคาขายเนี่ยอยู่ที่35บาทเนาะราคาขายอยู่ที่35บาทนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะมีตาราง Excel นะครับซึ่งผมทำตารางไว้นะครับใครที่เคยเรียนกับผมหรือว่าเคยแชทเข้ามาขอตารางเนี่ยนะครับผมก็ส่งไปให้แล้วแต่อันนี้ผมจะอัปเดตให้เพิ่มเติมนะครับซึ่งจะมีการคำนวณให้ด้วยนะครับสมมตินะครับผมให้ดูที่ช่องไอเทมก่อนนะฮะไอเทมนะครับก็จะมีราคาขายที่ต้องการต้นทุนนะครับราคาขายที่ต้องการนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับแว่นตาแมวอันนี้นะครับนี่35บาทนะครับ35บาทปึ๊บนะครับต้นทุนสินค้าสมมุติว่าต้นทุนสินค้าชิ้นเนี้ยราคา20นะครับต้นทุนสินค้านะครับค่าคอมตอนนี้นะครับร้านค้าทั่วไปนะครับ Lazada เนี่ยยกเลิกเก็บค่าคอมมิชชั่นนะครับยกเว้นร้านค้าที่ขายในแบบ Large Small นะครับในแบบ Large Small ก็คือสมัครเป็นร้านค้าทางการนะครับก็จะมีค่าคอมตั้งแต่ 1-5% นะครับต่อราคาสินค้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าร้านค้าทั่วไปก็ไม่ต้องคิดนะครับต่อมานะครับค่าขนส่งต่อ1ชิ้นนะครับคราวนี้มันอยู่ที่แต่ละร้านค้านะครับว่าเราจะรวมค่าขนส่งไปเลยไหมนะครับเราจะรวมค่าขนส่งไปเลยไหมอย่างร้านเนี้ยนะครับชิ้นละ35บาทเนี่ยผมก็มั่นใจว่าก็อาจจะไม่ได้รวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกนับรวมนะครับผมขออนุญาตลบไปเนาะปึ๊บนะครับค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าน้ำค่าไฟนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือบางทีเนี่ยเราทำงานอยู่กับบ้านก็จริงนะครับมีสถานที่ของเราจริงแต่ดีก็ต้องใช้น้ำใช้ไฟเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาคำนวณนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เปิดบริษัทเนี่ยน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกนำมารวมนะครับอย่างเงี้ยค่าน้ำค่าไฟ1บาทนะครับต่อ1ชิ้นค่าแพคเกจจิ้งนะครับแพคเกจจิ้งมีอะไรบ้างครับก็จะมีค่ากล่องค่ากระดาษนะครับค่ากล่องค่ากระดาษสำหรับพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดติดพิมพ์กระดาษติดหน้ากล่องค่าอุปกรณ์การกระแทกนะครับอุปกรณ์อื่นเนี่ยนะครับก็นับเป็นค่าแพคเกจจิ้งอย่างอันเนี้ยแว่นตาบนาเล็กนะครับอาจจะนับเป็น5บาทนะครับค่าแรงนะครับค่าแรงอันนี้ก็สำคัญนะครับแพ็คของนะครับไม่ว่าจะเราจะเป็นคนแพ็คเองก็ตามนะครับหรือว่าจะมีจ้างพนักงานมาแพ็คเนี่ยมันต้องคิดด้วยนะค่าแรงพนักงานค่าแรงเราเองนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยชิ้นเล็กนะครับอาจจะกล่องละประมาณ3บาทอ่ะ3บาทนะครับต่อกล่องเนาะนะครับค่าธรรมเนียมอันนี้นะครับจำไว้นะครับค่าธรรมเนียม Lazada จะเรียกเก็บนะครับ 2% บวกแวตนะครับเท่ากับ 2.14% นะครับจากราคาขายนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้านะครับราคาขายนะครับปกติเนี่ยถ้าเรารวมค่าขนส่งไปแล้วนะครับจะถูกหัก 2.14% เลยแต่ตอนนี้นะครับสำหรับร้านค้าที่ขายแล้วแยกค่าขนส่งขายแล้วแยกค่าขนส่งนะครับจะถูกนำมารวมกันนะครับแล้วคิดเป็นค่าธรรมเนียมนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้อีกชีทนึงนะครับสมมติว่าปกติเนี่ยเราราคาขายเนี่ยเราขายอยู่ 1,000 บาทนะครับรวมค่าขนส่งนะครับรวมค่าขนส่งนะครับเราจะถูกหักด้วยนะครับ 2.14% นะครับขออนุญาตใช้สูตรนะครับ 1,000นะครับคูณ 2.14% นะครับปึ๊บนะครับเราจะเสีย
ค่าธรรมเนียมให้กับ Lazada 21.4 บาททุกๆ 1,000 บาทนะครับอันนี้รวมค่าขนส่งแล้วแต่ถ้ากรณีที่ใครทำการขายโดยแยกค่าขนส่งนะครับจะต้องเอาค่าขนส่งมารวมด้วยเช่นราคาขาย500นะครับบวกค่าขนส่งนะครับอีก55บาทสมมตินะครับอีก50บาทนะไปคิดง่ายนะครับนะครับว่าเท่าไหร่ครับเท่ากับ550นี่นะครับขออนุญาตนะครับคราวนี้550นะครับเราก็มาคูณ 2.14% นี่ครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมให้ Lazada 11.77 บาทต่อราคาขายและรวมค่าขนส่งนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้กลับมานะครับที่หน้าคำนวณต้นทุนนะครับผมจะอย่างนี้นะครับผมจะมีตัวอย่างให้นะครับก็คือราคาขายสินค้าอย่างผมยกตัวอย่างอย่างสินค้าชิ้นนี้นะนะครับ35บาทนะครับต้นทุนมา20นะครับต้นทุนในที่นี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดจากต้นทุนสินค้าจริงๆค่าสินค้าที่มาค่าคำนวณการเก็บสต็อกและรวมภาษีนำเข้าแล้วนะครับถ้ามีนะครับรวมไปนะครับสมมติว่าตัวเนี้ยนะครับต้นทุน20นะครับค่าไฟค่าแพ็คเกจจิ้งค่าแรงนะครับค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียม 2.4% นะครับค่าขนส่งนะครับซึ่งจะต้องรวมด้วยเนาะแล้วก็จะมีภาษีนะครับคำนวณตามระบบการจ่ายภาษีนะครับซึ่งแต่ละเลทในการจ่ายจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องไปรู้เลทของตัวเองด้วยนะครับทุกคนจะต้องรู้เลทของตัวเองด้วยนะครับว่าถ้ามียอดรายรับนะครับ 400,000 บาทต่อปีนะครับจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ 500,000 600,000 จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ 1 ล้านจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนี้นะครับแล้วค่อยเอามาคำนวณนะครับแต่ว่าผมจะตีกลมๆคร่าวๆให้ว่าเสียประมาณ 7% ก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับผมใส่สูตรไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีนะครับราคาขายนะครับหักลบด้วยต้นทุนสินค้าหักลบด้วยค่าขนส่งนะครับแล้วก็หักลบด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าเบจิ้งค่าแรงนะครับค่าธรรมเนียมและภาษีนะครับอย่างสินค้าตัวนี้เนี่ยถ้าหักหมดเนี่ยตามนี้แล้วนะครับเอาจริงๆเนี่ยรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 32.199 บาทจะเหลือกำไรแค่ประมาณ 2.80 บาทนะครับจากราคา 35 บาทนะครับเพราะฉะนั้นกำไร 2.80 บาทนะครับถ้าจะมีกำไรเดือนละ 50,000 บาทต้องขายกี่ชิ้นครับมาดูตรงนี้นะครับนะครับกำไรเดือน 50,000 บาทนะครับถ้าขายนะครับจะต้องขายทั้งหมด 17,850 ชิ้นนะครับคือผมตั้งสูตรไปแล้วนะครับโดยดึงกำไรตรงนี้มานะครับแล้วมาหารเป็นต่อเดือนนะครับโดยหารว่าถ้าเราต้องการกำไร 50,000 ต่อเดือนเราต้องขายสินค้าชิ้นเนี้ยนะครับทั้งหมด 17,850 ชิ้นนะครับแล้วก็เราจะต้องมีการสต็อกนะครับต่อเดือนนะครับประมาณใช้เงินสต็อกสินค้านะครับประมาณ3นะครับ 357,015 บาทนะครับในการสต็อกต่อเดือนนะครับในการสต็อกต่อเดือนก็คือ 300,000 เนี่ยนะครับก็มาจากนะครับจำนวนขายต่อชิ้นนะครับไปคูณด้วยต้นทุนสินค้านะครับก็อยู่ประมาณ 350,000 นะครับแล้วก็จะมีค่าแพ็คเกจิ้งด้วยนะครับค่าแพ็คเกจิ้งก็คำนวณจากตรงนี้นะครับ5บาทตรงนี้นะครับที่ผมคำนวณมาก็จะอยู่ที่ 89,253 บาทนะครับแล้วก็มีต้นทุนค่าแรงนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณเดือนละ 9,000 ก็คือคิดซะว่าค่าแรงวันละ300นะครับค่าน้ำค่าไฟนะครับเดือนละ 2,000 ค่าคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บถ้ามีนะครับอีกเดือนละ 3,500 นะครับก็จะต้องใช้ทุนประมาณ 46,769 บาทถ้าอยากจะมีกำไร 50,000 บาทนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างตัวที่2กันนะครับครับผมคราวนี้ก็มาดูตัวอย่างที่2กันนะครับในการคิดคำนวณค่าสินค้านะครับในการที่เราจะวางขายบน Lazada นะครับตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะครับในส่วนของอธิบายซ้ำอีกทีนึงนะครับก็จะมีราคาขายนะครับที่เราต้องขายเนี่ยผมขออนุญาตใส่เป็นตัวเลขกลมๆไว้ก่อนนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูต้นทุนสินค้านะครับต้นทุนสินค้านะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับจะต้องเป็นต้นทุนนะครับสินค้าจริงๆนะครับที่รวมค่าจัดส่งนะครับที่มาถึงเราแล้วนะครับรวมถึงอาจจะมีค่าเก็บสต็อกหรือภาษีนำเข้าถ้ามีนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมสมมติว่าผมหรือเพื่อนๆเนี่ยนะครับมีต้นทุนสินค้าอยู่ที่250บาทนะครับรวมทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีอีกอันนึงนะครับก็จะมีตัวค่าคอมมิชชั่นนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับจะไม่มีค่าคอมมิชชั่นบน Lazada นะครับยกเว้นร้านที่เป็นลัสมอนะครับต่อมาก็จะเป็นค่าขนส่งนะครับซึ่งค่าขนส่งตัวนี้เนี่ยถ้าร้านค้าของเราฟังให้ดีนะครับร้านค้าของเรารวมส่งฟรีแล้วเราจะต้องนำมาคิดด้วยนะครับนำมาคิดเป็นค่าขนส่งที่โดนหักด้วยนะครับซึ่งสมมติว่าผมมีค่าขนส่งอยู่45บาทนะครับต่อสินค้าชิ้นนี้นะครับค่าน้ำค่าไฟนะครับก็ต้องคิดด้วยเนาะค่าแพ็คเกจจิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษกล่องนะครับค่าการกระแทกอุปกรณ์การแพ็คอื่นๆนะครับสมมติว่าผมคิดอยู่5บาทค่าแรงของเรานะครับค่าแรงของเราหรือค่าแรงที่พนักงานเราจ้างพนักงานแพ็คนะครับอาจจะเป็นกล่องประมาณ3บาท5บาท10บาทแล้วแต่ขนาดกล่องนะครับก็ใส่ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับค่าธรรมเนียมการชำระเงินตรงนี้นะครับก็คือผมจะคิดจากนะครับราคาขายนะครับเพราะว่าผมส่งฟรีอยู่แล้วนะครับสมมติผมตั้งส่งฟรีอยู่แล้วเนาะก็จะทำสูตรคำนวณไปเลยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ
นะครับนะครับขออนุญาตขยายให้หน่อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของภาษีนะครับภาษีตรงนี้เนี่ยอย่างที่บายที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับคิดจากเรทที่เราจะต้องเสียต่อปีนะครับอาจจะมีตั้งแต่3 5 7 90% นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตวางกลมๆไว้ 7% ละกันเนาะนะครับเพราะว่าแต่ละคนต้องไปดูเรทของตัวเองว่าจ่ายภาษีอยู่ต่อปีเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็จะโดนคำนวณเรทไหนนะครับแต่ว่าผมใส่ไว้ให้เนาะนะครับคราวนี้ราคาขายที่ต้องการถ้าสมมติผมขายอยู่599 บาทนะครับปึ๊บนะครับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมหักอะไรแล้วนะครับผมจะมีค่าใช้จ่ายอยู่361 บาทต่อสินค้า1 ชิ้นนะครับผมจะเหลือกำไรอยู่ประมาณ237 บาทนะครับจากตารางนี้นะครับจากตารางนี้นะครับนะครับอันนี้599รวมส่งฟรีนะครับแต่ว่าค่าขนส่งเนี่ยผมก็ต้องมาคิดด้วยนะครับว่าเราจะโดนหักนะครับโดนลาซาด้าเนี่ยเก็บค่าขนส่งนะครับจากเราเองนะครับคราวนี้นะครับลงมาด้านล่างนะครับนะครับก็จะเป็นนะครับถ้าต้องการกำไรเอาง่ายเดือนละ50,000ก่อนนะครับถ้าเราต้องการกำไรเดือนละ50,000นะครับจากกำไร237 บาทเนี่ยนะครับถ้าอยากกำไรเดือนละ50,000จะต้องขายเดือนละ210 ชิ้นนะครับผมทำสูตรคำนวณไปแล้วนะครับต้นทุนในการสต็อกนะครับก็คือนำ210นะครับคือช่องนี้เนี่ยนะครับขอโทษนะฮะต้องเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับต้นทุนนะครับต้นทุนจริงๆนะครับต้นทุนจริงๆนะครับตัวนี้นะครับนะครับคูณด้วยนะครับจำนวนการขายต่อเดือนนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะได้จะถ้าอยากกำไร 50,000 เนี่ยจะต้องสต็อกของใช้เงินประมาณ 53,686 บาทนะครับต้นทุนแพคเกจจิ้งอยู่ที่ 1,053 บาทนะครับค่าแรงสมมติว่าจ้างพนักงานคนเดียวนะครับถ้าใครมีจ้างมากกว่า1นะครับก็ใส่ค่าแรงลงไปด้วยนะครับแล้วค่าน้ำค่าไฟต่อเดือนนะครับอย่าลืมนะครับต้องใส่นะครับรวมถึงค่าคลังสินค้าถ้ามีนะครับนะครับตรงนี้นะครับคราวนี้ก็เฉลี่ยมานะครับด้วยสินค้าราคา599บาทนะครับตรงนี้นะครับต้นทุน250นะครับหักและรวมหมดแล้วเนี่ยจะต้องมีงบประมาณนะครับต่อเดือนประมาณ 68,240 บาทนะครับในการขายสินค้าชิ้นนี้นะครับแต่ถ้าผมใส่เป็น 100,000 บาทล่ะนะครับต้องการกำไรเดือนละ100,000นะครับเราต้องขายเดือนละ421 ชิ้นนะครับแล้วก็มีต้นทุนในการสต็อกสินค้าหรือเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 121,980 บาทนะครับนี่คือการสต็อกสินค้านะครับแล้วก็ยอดที่ต้องหมุนเวียนมาสต็อกนะครับยอดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับคราวนี้สมมุติว่าถ้าเราขายราคาสินค้านะครับสินค้าราคาที่สูงขึ้นนะครับสมมุติต้นทุนสินค้าอยู่ที่490นะครับแล้วก็ผมขายอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับรวมส่งฟรีนะครับรวมส่งฟรีนะครับแล้วก็ค่าขนส่งตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นสินค้าที่ใหญ่ชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับสมมุติ65บาทนะครับผมนะครับจะมีกำไรนะครับอยู่ที่341บาทนะครับด้วยสินค้าราคาตัวนี้นะครับคราวนี้เนี่ยจากตารางนี้ที่ผมตั้งไว้เนี่ยนะครับซึ่งผมก็คำนวณคร่าวๆแต่สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะนะครับจะต้องมีกำไร 100,000 จากสินค้าชิ้นนี้นะครับที่ราคา 1,000 บาทราคาขาย 1,000 บาทเนี่ยผมจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนนะครับ 150,000 นะครับ 9,406 บาทนะครับรวมเป็นแยกเป็นต้นทุนในการสต็อกเนี่ย 140,000 3,000 บาทนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ต้นทุนแพคเกจจิ้งอยู่ที่ 1,463 บาทนะครับค่าแรงของเราหรือค่าแรงพนักงานนะครับน่าค่าไฟนะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราจะได้กำไรเดือนละ 100,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าใครฟังไม่ทันนะครับถ้าใครฟังไม่ทันหรือว่าอยากได้ไฟล์เนี่ยนะครับย้อนกลับเข้ามาดูใหม่หรือว่าจะอยากจะได้ไฟล์นี้ขอกันเข้ามาได้นะครับที่LINE ของผมเองนะครับ LINE นะครับ @fenlasada นะครับหรือว่าจะเป็น www นะครับfacebook.com/fenlasada นะครับก็ขอเข้ามาได้นะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟรนเทลาซาด้าด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนที่ขายสินค้าบนลาซาด้าเนาะนะครับถ้าเกิดว่าผมอธิบายไม่เข้าใจยังไงนะครับหรือว่างงหรือว่าอะไรต่างเนี่ยนะครับผมต้องขออภัยไว้ด้วยเนาะแคปหน้าจอเข้ามาถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็มีข้อสงสัยอะไรถามเข้ามาได้ผมตอบทุกคนนะครับแต่อาจจะตอบช้านิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยติดธุระขับรถหรือว่ามีงานสอนนะครับมีงานส่วนตัวอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะตอบช้านิดนึงแต่ว่าผมจะตอบทุกคนแน่นอนนะครับผมยังไงวันนี้ก็ลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟรนเทลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ